เมื่อวันที่7กันยายน2562มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำและยารักษาโรคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่บ้านเจริญสุขคุ้มวงโตงชุมชนศรีมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามและลงพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในแก่บ้านข้อควายบ้านนาดีบ้านหนองแห้วบ้านกกกอกบ้านท่าเยี่ยมบ้านนาแซงและบ้านกกทันซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิทำให้น้ำท่วมสูงสำหรับการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เตรียมถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้พี่น้องประชาชนจำนวน800ชุดที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้มีน้ำใจได้ร่วมกันบริจาคตั้งแต่วันที่2กันยายน2562เป็นต้นมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันสำหรับในวันที่8กันยายน2562ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะลงพื้นที่อำเภอพนมไพรอำเภอจังหารอำเภอโพนทองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกำมะลาไสอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป